สุดซิปสนับสนุนโดยไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนช่วงลัดดาซุบซิปเมื่อวันโยคะโลกที่เพิ่งผ่านมาท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุปได้รับการยกย่องจากบรรดาผู้ปกครองนักเรียนจิตรดาที่ศรัทธาครูใหญ่คนแรกอายุเกือบ100ปีแล้วแต่ยังกระฉับกระเฉงจนต้องยกย่องให้เป็นเจ้าแห่งโยคะแต่คุณครูปฏิเสธตำแหน่งอย่างสุภาพว่ามาถึงวันนี้ยังทำท่าอาสนะชั้นสูงกับท่าตักกะแตนแบบเดิมไม่ได้เสียแล้วขณะนี้พลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์กับคุณหญิงชโลบลอยู่ระหว่างพาลูกหลานล่องเรือในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนาน9วันเส้นทางเดียวกับท่านผู้หญิงกุนทีไกรเลิกจะนำลูกหลานไปเช่นกันในวันที่8กรกฎาคมนี้พลอากาศเอกบุรีรัตน์รัตนวานิชและมาดามพันนวีรินจะฉลองสมรสพระราชทานระหว่างนวรัตน์รัตนวานิชบุตรชายกับนางสาวจุฑาทิพย์ติลกกุลที่ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณในวันเสาร์ที่2กรกฎาคมเวลา 18:30 นศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยพึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะรัฐสภาไทยมีสุวิมลภูมิสิงหราชพลเอกสุภวุฒิอุตมะพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรและวรารัตน์อติแพทย์ไปเยือนสาธารณรัฐเบลารุสอย่างเป็นทางการเพื่อการหารือทวิภาคีในฐานะแขกของสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐสภาสาธารณรัฐเบลารุสบรมวุฒิหิรัญญทิติได้โพสต์ภาพครอบครัว3คนพ่อแม่ลูกในอินสตาแกรมส่วนตัวหลังแฟนสาวเบ้นพรชิตาณสงขลาได้ให้กำเนิดบุตรสาวและตั้งชื่อว่าน้องปริมเมื่อช่วงเช้า22มิถุนาด้วยการผ่าคลอดที่โรงพยาบาล BNH มีข่าวลือเชื่อถือได้แจ้งว่าวรภักษ์ธัญญาวงศ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยได้แจ้งต่อธนาคารว่าไม่ประสงค์ดำรงตำแหน่งในวาระ2ต่อไปหลังจากที่จะครบวาระ4ปีในเดือนพฤศจิกายน2559ทั้งนี้บอร์ดไม่คัดค้านการตัดสินใจของเขาสิ่งที่บอร์ดจะต้องทำต่อไปคือการสรรหากรรมการผู้จัดการคนใหม่ซึ่งคาดกันว่าตัวเก่งที่มองกันไว้คือนายแพทย์รัฐเทียนศรีมงคลกรรมการผู้จัดการบริษัทบัตรกรุงไทย KTC หรือยนต์โภคทรัพย์อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์การพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์สมรวดีฟักผลงามมารดาของพลเรือเอกยุทธนานาวาเอกหญิงเดือนฉายฟักผลงามเพิ่งมีเมื่อวันวาน2กรกฎาคมเวลา 17:00 นที่ชาปนสถานกองทัพเรือวัดเครือวันวรวิหารกิจสมบัติเอื้อมงคลนายกสมาคมกีฬาเทนนิสเปิดตัวแก่นานาชาติโดยเข้าร่วมประชุม2016 ITF AGM ที่กรุงซาเกร็บประเทศโครเอเชียแถมได้พบเพื่อนที่เคยเล่นเทนนิสด้วยกันในอดีตและปัจจุบันหลายคนซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารสมาคมเทนนิสอยู่หลายประเทศลัดดาขอดีใจด้วยคนดีใจกับพินทองทาคุณากรวงบุตรสาวคนกลางของคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรได้อุ้มท้องบุตรคนที่3ซึ่งมีการคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นบุตรชายปิยสวัสดิ์อมรนันท์ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมสกีและสโนว์บอร์ดไทยที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่คนแรกสาระล่ำซำเปิดตัวซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเป็นพรีเซนเตอร์โครงการ MTL Six Packของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตเพื่อการรณรงค์ให้คนไทยมีการดูแลสุขภาพและหันมาทำประกันสุขภาพกันมากขึ้นดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกับดร.อุกฤษมงคลนาวินร่วมเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงฉลองรับรองฉลองมงคลสมรสระหว่างอนิธิตาลีนวัฒน์กับนายแพทย์ชีวานันท์ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณในวันเสาร์ที่9กรกฎาคมเวลากลางวันคือ 11:30 พินิจจารุสมบัติแอบเผยกับลัดดาเผยสูตรสำเร็จรับประทานผลไม้แทนอาหารเย็นรับรองไม่เกิน2เดือนน้ำหนักตัวจะลดลงอย่างน้อย 3-4 กิโลกรัมต้องไม่ลืมว่านายแพทย์บุญวนาสินเป็นแพทย์ใหญ่อีกคน
ที่ไม่ได้เปิดกระเป๋าแพทย์ประกอบวิชาแพทย์ตามที่เล่าเรียนมาเนื่องเพราะประสบความสำเร็จด้านบริหารธุรกิจมากกว่าเหมือนนายแพทย์ชัยยุทธกนสูตรอดีตประธานกรรมการบริษัทบางกอกแอร์เวย์เหมือนนายแพทย์พงศักดิ์วิทยากรประธานกรรมการกิจการในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นนายแพทย์บุญวนาสินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรคทางเดินอาหารอยู่ต่างประเทศเคยได้รับเงินเดือนละ1ล้านบาทกลับมารับราชการโรงพยาบาลสิริราชรับเงินเดือนละ 4,000 บาทอยู่หลายปีณวันนี้เขาเป็นผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งเป็นต้นธนบุรี1ธนบุรี2และปิยเวสรักการแข่งรถมาตั้งแต่อายุ15นายนพพิรมภักดีทำตามที่ใฝ่ฝันสำเร็จได้รับเลือกเข้าร่วมทีมเป็นนักแข่งไทยคนแรกร่วมกับ Craft Bamboo Racing ทีมแข่งรถอันดับหนึ่งของเอเชียได้มีการแถลงเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ6มิถุนายนณลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนมีตัวเลขน่าสนใจเกี่ยวกับพราดอนศรีชาพันธ์เขาเล่นกีฬาเทนนิสอาชีพตั้งแต่ปี2544ลงแข่งขันชนะ145ครั้งแพ้108ครั้งได้รับเงินรางวัลทั้งสิ้น 2,82,964 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 83,318,560 บาทหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลเผยไม่นุ่งกางเกงยีนส์มาตั้งแต่ครั้งยังหนุ่มเพราะกลัวเจ็บเนื้อเจ็บตัวจากความแข็งของผ้ากระนั้นแม้เดี๋ยวนี้มียีนส์นุ่มๆก็ถือว่าไม่ทันอยู่ดีเพราะตอนที่นุ่งแล้วไม่เจ็บนี่ก็ล่วงเข้าสู่วัยชราเสียแล้วปรีชาเอกคุณากูลกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.เซ็นทรัลพัฒนาของตระกูลจิราธิวัฒน์กับร้อยเอกกรีเดชชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หลังใช้เวลาพิสูจน์ฝีมือแจ้งเกิดการพัฒนาคอนโดมิเนียม3โครงการแรกที่เชียงใหม่ขอนแก่นและระยองโดยสามารถเปิดการขาย 100% ภายใน2เดือนและมีการกำหนดส่งมอบห้องชุดต้นปี2560ยินดีด้วยกับผู้ก่อตั้งสวนสามพรานสุชาดายุวบูรณ์ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ในฐานะที่ทุ่มเทให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตลอดมานับนานแล้วก็เสียใจกับการจากไปของผู้ใหญ่วัย100ปีกับ21วันคือประพจน์วัชราภัยบิดาของลูกๆอันมีทิปนีสุขเล็กจัญญาวงศ์ธีรพจน์วริษฐาวัชราภัยและสิรินภาประพาสพงษ์ชัยปานีศพบรรจุแล้วณศาลา32เสถียรไทยวัดธาตุทองงานพระราชทานเพลิงศพจะมีหลังบำเพ็ญครบ100วันแล้วลัดดาและในช่วงนี้เราไปติดตามภาพข่าวสังคมประจำสัปดาห์กันค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพประณีศรีตบุตรมารดาของพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมณวัดเทพศิรินทราวาสเมื่อวันที่25มิถุนายนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบปีที่84ณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลดร.อัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Industry Expo 2016มหกรรมสินค้าไทยใช้ของดีระหว่าง 26-31 กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีโดยมีดร.สมชายหานฮิรันและประทีปเลี้ยวไพรัตน์มาร่วมงานด้วยที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอานันต์ปัญญารชุนทูตองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทยรับมอบเงิน 330,000 บาทเพื่อสมทบทุนโครงการขององค์การยูนิเซฟประเทศไทยจากกมลาสุโกศลประธานกรรมการบริหารกลุ่มโรงแรมและบริษัทในเครือสุโกศลที่ทำการองค์การยูนิเซฟอาคารสหยูเนียนท่านผู้หญิงจรุงจิตทีคระจัดงานคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพประจำปี2559ตอนพิเภกสวามิภักดิ์โดยมีหม่อมหลวงปิยาภัทรพิรมภักดีประเมศบุญยชัยรัจนาพวงประยงและดร.อนุชาธีรคานนท์มาร่วมงานด้วยที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ศาสตราจารย์นายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์วิชัยหโยดมอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาบิดาของดวงใจอิสรางกูลณอยุธยาเดชาหโยดมชนัทนันเหมสถาปัตย์และโดมหโยดมที่วัดธาตุทองนักเรียนเก่าโรงเรียนมาตาเดอีวิทยาลัยรุ่น41โดยประพินรุจิรวงศ์จินตนาบุญญรัตน์และประภาทิพย์สุสังกการพร้อมเพื่อนร่วมรุ่นจัดเลี้ยงพบปะสังสรรค์ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นที่บ้านรุจิราพรหวังหลีสุขุมวิท49ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีช้อปปิ้งกับพินทองทาคุณากรวงลูกสาวที่กำลังตั้งท้องลูกชายอีกคนพร้อมกับหลานสาวฝาแฝดและครอบครัวภายในห้างสรรพสินค้าที่ประเทศสิงคโปร์สวยดวลใจอย่างแรงมิสแกรนด์สงขลาฝ้ายสุภาพรมะลิสอนไม่พลิกโผนอนมาจริงๆชนะได้เป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์Miss Grand Thailand 2016 โดยการประกวดตัดสินที่ Indoor Stadium หัวหมากกรุงเทพนายแพทย์ประเสริฐปราสาททองโอสถนำคณะแพทย์และผู้บริหารจากโรงพยาบาลกรุงเทพเข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศฟีฟ่าณเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยมีจีแอนนี่อินแฟนติโนประธานฟีฟ่าให้การต้อนรับปุณพันธ์เหน่งเพชรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานก่อสร้างแนวราบบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนรับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นปี2558สำหรับโครงการสุภาลัยพรีมาวิลล่าพหลโยธิน50ประเภทบ้านเดี่ยวและโครงการสุภาลัยเบลล่าวงแหวนพระราม2ประเภททาวน์เฮาส์จากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ For Real Estate Affairs จำกัดโดยมีพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้มอบโล่รางวัลพลพัฒน์สุวรรณสอนและชาร์ลอตต์โทนวนิกที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนในฐานะผู้สนับสนุนร่วมแสดงความยินดีกับสมเถาสุจริตกุลผู้ประพันธ์ออกแบบและกำกับการแสดงละครเพลงโอเปร่าเรื่องทศชาติตอนพระเนมิราชโดยมีคุณพลอยไพลินเจนเซนวิลเลอร์ให้เกียรติร่วมแสดงพร้อมด้วยทัศชนเทพกัมปนาทรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมงานณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยจำกัดจัดงานเสวนาในหัวข้อSustainable Leadership Series 1 Inspirations for Next Generations ให้กับคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการสารพลังเพื่อบ้านเกิดโดยมีหม่อมราชวงศ์ดิษฐ์ณัฐฐาดิษกุลประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ฐาปนะสิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนสุทธิชัยหยุ่นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารและกองบรรณาธิการบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนและได้รับเกียรติจากดร.ปีเตอร์เชงเก้ผู้เชี่ยวชาญด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ระดับโลกมาร่วมงานเสวนาณศูนย์ซีอาเซียนอาคารไซเบอร์เวิลด์นี่คือทั้งหมดของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปที่ออกอากาศแพร่ภาพพร้อมกันมีช่อง True Vision 691และช่อง True Knowledge 84เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 นไปจนถึง 19:30 นและเฉพาะช่อง True Vision 691จะมีการออกอากาศซ้ำหรือรีรันอีก2ครั้งคือเวลา 3:10 นและ 11:10 นของวันรุ่งขึ้นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้บน YouTubeจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและบอกต่อๆกันด้วยสวัสดีค่ะ